สวัสดีครับผมเต้เมฆในชื่อสัตว์นะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาบีคอนซัลท์นะครับก็เราให้บริการเกี่ยวกับด้านการสอนเทรนนิ่งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ implement BIM ให้กับองค์กรของท่านนะครับวันนี้ผมก็มานำเสนอนะครับแผนการทำงานของทีมเรานะครับว่าทำไมทีมเราถึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เข้าไปทำการเทรนนิ่งพนักงานอบรมทั้งระดับพนักงานและระดับผู้บริหารเพื่อให้เกิดการ implementation BIM ในองค์กรได้อย่างยั่งยืนครับก็ประวัติส่วนตัวผมก่อนนะครับผมจบวิศวกรโยธานะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ผมมีประสบการณ์ในการออกแบบแล้วก็ควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยมาประมาณ5ปีบวกๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เริ่มเข้าสู่วงการ BIM นะครับโดยที่เริ่มเรียนรู้โปรแกรม Revit ก่อนนะครับจากนั้นก็เรียนรู้ต่อยอดไปทั้ง Revit Structure Architectนอกจากนั้นไม่พอนะครับผมยังมีความสนใจในโปรแกรมพวก Navisworks Robot Structure Dynamo พวกนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่เปิดคลาสสอนโปรแกรมเหล่านี้นะครับทั้งระบบเรียนออนไลน์แล้วก็ระบบออฟไลน์นอกจากนั้นนะครับผมยังแต่งหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็น Revit Structure Architect Revit MVP นะครับแล้วก็ยังเป็นผู้แต่งหนังสือ Revit Structure Advanced Robot Structure แล้วก็ BIM Manager Journey ด้วยนะครับคือปัญหาในวงการออกแบบก่อสร้างทุกวันนี้ก็คือว่าพวกเราต่างรู้ดีครับว่าBIM เทคโนโลยีนั้นดีนะครับBIM Processนั้นมีแนวคิดแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์เราได้เป็นอย่างดีในการที่ทำให้เราช่วยออกแบบเขียนแบบถอดปริมาณงาน collaboration แล้วก็ลดข้อผิดพลาดในการออกแบบแล้วก็การทำงานได้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาก็คือนะในหลายบริษัทนะครับเมื่อส่งพนักงานไปอบรมแล้วเนี่ยอาจจะ3วันหรือ5วันก็ดีพอพนักงานกลับมาที่บริษัทแล้วโดยตัวบริษัทเองนะครับอาจจะไม่มีบิมแชมเปี้ยนหรือว่าไม่มีคนที่เก่งเรื่องบิมที่เป็นหัวหอกหลักในการทะลุทะลวงปัญหาที่ต้องเจอในการทำไพลอตโปรเจกต์หรือจริงแย่กว่านั้นนะครับบางบริษัทอาจจะไม่ได้มีนโยบายที่ผลักดันมาจากด้านบนที่จะช่วยให้พนักงานนะครับสามารถใช้ความรู้เรียนที่เรียนมาเนี่ยในการทดลองทำไพลอตโปรเจกต์หรือทำกับโปรเจกต์จริงได้อย่างเกิดผลแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับเพราะอะไรครับเรวิทเนี่ยเมื่อเรียนมาแล้วนะครับอาจจะเรียน3วัน5วันแต่พอได้ไปทำงานจริงนะครับมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันต้องไปเจอปัญหากับของจริงเหมือนที่เราเรียนออกแบบเขียนแบบมาในระดับปตรีนั่นแหละครับพอมาเจอหน้างานก็ต้องเจอของจริงต้องมีรุ่นพี่มีซูเปอร์วิเซอร์ที่คอยให้คำแนะนำเรื่องบีมเรื่องเรวิทก็เช่นกันครับพอเรียนจบมาแล้วก็ต้องมีพี่รุ่นพี่มีซูเปอร์วิเซอร์คอยแนะนำเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นโครงการบิมพาร์ทเนอร์ชิพขึ้นมานะครับที่ทางเราทีมเรานะครับ Tesla BIM Consult จะร่วมมือกับบริษัทที่เอาจริงเอาจังในการทำบิมโดยที่เรานะครับจะให้บริการเทรนนิ่งโดยที่จะเน้นให้นักเรียนนะครับเกิดการเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดจะใช้หลักการสอนแบบใหม่นะครับก็คือเน้น Student Center นะครับเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบมี creativity มีความคิดสร้างสรรค์มีความร่วมมือกับผู้เรียนผู้สอนมี critical thinking และระหว่างอาทิตย์นะครับเราก็จะ assign mini homework ให้ด้วยนั่นจะทำให้นักเรียนนะครับได้จดจำบทเรียนที่เรียนไปแล้วก็ได้ฝึกฝนในการใช้งานจริงได้เป็นอย่างดีเรารู้ว่าบิมเทคโนโลยีดีครับเรารู้ว่ามีซอฟต์แวร์บิมที่ดีอาจจะเช่น Revit Archicad หรือ Tegra ก็ดีแต่เราไม่สามารถ implement ให้เกิดประสิทธิผลจริงๆได้ภายในบริษัทเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเชื่อว่าการที่จะผลักดันบิมได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยการแค่ส่งนักเรียนไปเรียน3วันหรือ5วันแล้วให้เขากลับมาทำงานจริงเองเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับต้องเกิดการผลักดันจากระดับนโยบายด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเกิดโครงการ BIM Partnership ขึ้นมาเพราะวิชั่นของเราก็คือเราอยากจะทำให้คนไทยเนี่ยใช้ BIM ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใช้ซอฟต์แวร์ BIM ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆแล้วก็คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่จ่ายไปนะครับคราวนี้มาดูปัญหานะครับปัญหาที่ทำให้เกิดการ Implementation BIMไม่สำเร็จคืออะไรอันดับแรกคือการ fail to plan นะครับก็คือการไม่วางแผนการ fail to plan เท่ากับ plan to fail การไม่วางแผน implement BIM ภายในองค์กรเนี่ยเท่ากับเราล้มเหลวไปแล้วมากกว่า 50% นะครับ BIM ไม่เหมือน AutoCAD ที่แค่ส่งพนักงานไปเรียนแล้วกลับมาเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะทำได้นะครับ BIM ต้องฝึกการ critical thinking การทำงานอย่างเป็นระบบการทำงานอย่างเป็น systematic แล้วก็ต้องได้รับการผลักดันเชิงนโยบายจากทางบริษัทด้วยปัญหาอย่างที่2ที่เราเจอก็คือ no one looking to BIM as a whole นั่นคืออะไรครับไม่มีคนที่คอยดูภาพรวมไม่มีคนที่คอยดู big picture ทุกคนนั่งทำงานเหมือนกันหมดนะครับการเปลี่ยนระบบการทำงานมาทำงานด้วย BIM เนี่ยนะครับมันจะเกิดตำแหน่งใหม่ที่เรียกว่า BIM manager ขึ้นมา
บิลแมเนเจอร์ไม่ใช่คนที่จะคอยนั่งทำงานอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นคนที่คอยมอนิเตอร์ลิงสอดส่องปัญหารวบรวมปัญหาคอยแก้ไขปัญหาทำ R&D คอยประสานงานให้ทุกปาร์ตี้ทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นบิลแมเนเจอร์ภายในองค์กรก็ดีหรือจะเป็นบิลแมเนเจอร์ระดับโปรเจกต์ก็ดีปัญหาอย่างหนึ่งที่เราพบเจอก็คือไม่มี reliable assessment นะครับก็คือไม่มีระบบการประเมินที่สามารถเชื่อถือได้เพราะว่าคนที่จะสามารถประเมินความสามารถในการทำบิลหรือใช้บิลซอฟต์แวร์ได้คือคนที่มีประสบการณ์หรือเป็นระดับบิลแมเนเจอร์เท่านั้นนะครับและปัญหาอีกตัวหนึ่งที่เราเจอก็คือทำงานอย่างเดียว work only ไม่มีการ R&D บริษัทไหนก็ตามนะครับไม่ได้มีการ research and development ไม่ว่าจะเป็นการทำ in-house training หรือการทำ knowledge sharing ประจำบริษัทถ้าไม่เกิดสิ่งนี้นะครับบิมจะโตได้ยากมากเพราะบิมต้องโตไปทั้งองค์กรครับคนใดคนหนึ่งจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ก็จะเห็นว่าปัญหาทั้งหมดที่ผ่านมานี่ผมยกปัญหาคร่าวๆให้ดูนะครับเกิดจากการที่องค์กรนั้นครับไม่มี strong BIM leaderหรือไม่มีคนนำทีมนั่นเองซึ่งบริการของเราก็จะมาช่วยในส่วนนี้ครับวิชั่นของเรานะครับเมื่อเราได้ร่วมงานกับองค์กรไหนที่ตั้งใจอยากจะทำบิลจริงๆเนี่ยนะครับหลังจากที่หมดสัญญานะครับหมดสัญญาในการช่วย implement ช่วย training ช่วย consult เราคาดหวังว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก็คือลูกค้านะครับสามารถมีบิลทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถทำงานบิลและเติบโตพัฒนาองค์กรได้ด้วยตัวเองครับ educate right thing to right people และ put the right man into the right jobนั่นคือสิ่งที่เรามองเป็นความจริงที่ทุกคนมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้แต่ก็เป็นหน้าที่ของบิมทีมลีดเดอร์หรือบิมแมเนเจอร์นะครับที่จะมองให้ออกว่าใครเหมาะกับตำแหน่งอะไรแล้วก็ให้การเอดิเคทเขาได้ตรงจุดเพื่อให้ทั้งองค์กรกับเพื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า organizational movement หรือการขับเคลื่อนบิมทั้งองค์กรครับซึ่งคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้นะครับหลังจากที่เราไปช่วยคอนซัลท์และอินเทอร์เมนต์ให้เนี่ยเราจะช่วยผลักดันให้เกิดบิมแมเนเจอร์ขึ้นมาภายในองค์กรโดยเน้นใช้บุคลากรจากภายในบริษัทเองเพราะหลังจากที่เราปล่อยมือจากลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะมีบิมแมเนเจอร์เป็นของตัวเองแล้วก็สามารถเติบโตและทำบิมได้อย่างยั่งยืนครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะครับลูกค้าจะ get the right map ลูกค้าจะได้แผนที่การเดินทางด้วยบิมที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงลูกค้าจะ grow as a whole คือจะเติบโตทั้งองค์กรบิมต้องทำงานเป็นทีมครับและสุดท้ายสิ่งที่จะลูกค้าได้รับก็คือได้บิมสแตนดาร์ดและโปรโตคอลของบริษัทเองซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆครับเพราะว่าเมื่อลูกค้ารับพนักงานเข้ามาใหม่หรือจะเทรนพนักงานเดิมก็ดีเมื่อเรามีบิมโปรโตคอลและสแตนดาร์ดที่ดีนะครับจะทำให้เกิดการทำงานเนี่ยที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและปัญหาที่เกิดตามมาก็จะน้อยไปด้วยครับแผนงานของเรานะครับในช่วง3เดือนแรกจะเป็นช่วงเทรนนิ่งครับซึ่งทางเราจะช่วยกันวางแผนกับลูกค้าในการอบรมพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ Draftman Engineer Architect หรือระดับ Manager นะครับโดยที่ความเข้มข้นของหลักสูตรหรือเนื้อหาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในฝั่งของ Draftman หรือ Engineer ก็อาจจะเน้นในการใช้งานซอฟต์แวร์มากหน่อยแต่ในส่วนของฝั่ง Manager ก็อาจจะเน้นในการใช้งานซอฟต์แวร์บางส่วนเน้นเรื่องซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบงานและเน้นทฤษฎีเป็นหลักด้วยครับเหตุผลก็คืออย่างที่ผมบอกการทำบิมต้องไปทั้งองค์กรทั้งตัวผู้บริหารเองและระดับแมเนเจอร์ต้องรู้ด้วยว่าบิมคืออะไรจะขับเคลื่อนบิมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรเช่นเดียวกันในระดับที่นิเข้าหรือในระดับปฏิบัติการครับก็ต้องมีทักษะแล้วต้องมีสกิลที่แม่นยำพร้อมกับมีทฤษฎีประคับประคองควบคู่ไปด้วยเช่นกันครับหลังจากที่คนในองค์กรนะครับได้รับการเทรนนิ่งแล้วในช่วงระยะเวลา3เดือนเราก็จะเฟ้นหาไพลอตโปรเจกต์มาทดลองทำกันนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์นำร่องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีไปเจอกับปัญหาจริงโดยที่มีเราคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดการเดินทางครับเมื่อทำไพลอตโปรเจกต์เสร็จแล้วอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนหลังจากนั้นครับหลังจากเสร็จไพลอตโปรเจกต์เนี่ยทุกคนจะเริ่มมีประสบการณ์ในการทำงานจริงบริษัทจะเริ่มมีเทมเพลตบิมแมเนเจอร์ขององค์กรจะเริ่มรู้ว่าต้องพัฒนาบิมไปในทิศทางไหนจะเริ่มมองเห็นภาพชัดมากขึ้นจากนั้นพอทุกคนมีทักษะมีความรู้มีประสบการณ์และมีพี่เลี้ยงที่ดีอย่างเราก็จะสามารถทำงานด้วยโปรเจกต์จริงได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นใจครับก็สำหรับองค์กรไหนนะครับที่ต้องการจะขับเคลื่อนบิมให้อย่างเห็นผลแล้วก็มีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลาเปล่าในการเทรนนิ่งแล้วลืมเทรนนิ่งแล้วลืมหรือเทรนนิ่งแล้วพอไปเจอปัญหาจริงไม่สามารถไปต่อได้ก็สามารถให้ผมและทีมงานเข้าไปพรีเซนต์ที่บริษัทได้ครับขอให้ทุกคนสนุกกับการทำบิมนะครับเพราะเราเชื่อว่าบิมง่ายและสนุกครับ